กาะลันตาเป็นไงสวีทเวอร์ไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เราไปถ่ายงานจริงๆเราไปถ่ายงานเราไปถ่ายรายการ Together ที่ทำใน Next Company Official ใน YouTube อะไรเงี้ยครับก็เป็นการได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้สวีทด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วการทำรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบรู้อยู่แล้วแน่ๆว่าเดือนนึงเราต้องเจอกันแบบจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นการกำหนดตายตัวว่าเอางานมาเป็นเหมือนแบบเครื่องทำให้เราได้รู้ว่าเราต้องเจอกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเที่ยวไปในตัวไปด้วยใช่คืออันนั้นเนี่ยเอาไปถ่ายบล็อกตัวเองด้วยแล้วก็ไปถ่ายรายการด้วยไงแล้วก็เราในEP เกาะลันตาเนี่ยเป็น EP แบบเที่ยวอันซีนในเกาะลันตาอะไรเงี้ยครับจริงๆคู่เราเป็นผู้ที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมพี่อ๋อใช่อ๋อเป็นคนชอบเที่ยวมากแล้วก็ภูก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวมันก็จะมีความสุขอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเยอะแยะจริงๆอยู่กรุงเทพก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ไม่หรอกแต่ว่าคือการไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันเหมือนเราได้ทำกิจกรรมใหม่ๆไงได้เจอที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยเรามันก็นอกสถานที่มันก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับกับรายการนี้เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากแฟนกระแสตอบรับดีครับคือจริงๆแล้วว่าคือเราตัวเองอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบมันจะต้องปังจะต้องเปี้ยงอะไรเงี้ยแต่เอาว่ามันเป็นเหมือนค่อยๆทำให้คนได้รู้จักไลฟ์สไตล์ของออฟมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นมุมอื่นๆนอกจากมุมทำงานอะไรเงี้ยคือเอาว่ามันเป็นแบบมันเป็นเหมือนวล็อกไดอารี่ของเราอะรายการอะไรเงี้ยครับจริงๆเราสองคนก็ทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่คือจริงๆเราตอนแรกก็ทำเป็น Together Channel อยู่แล้วครับคือทำแล้วก็แบบให้มันมีเป็นบล็อกบ้างเป็นรายการบ้างเป็นกิจกรรมอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบพอมันโชคดีครับตรงที่ทาง Next Company เนี่ยหรือว่าบริษัท Next เนี่ยเขาสนใจเขาก็เลยแบบว่าติดต่อมาให้แบบเฮ้ยไปทำอยู่ในช่องเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกยินดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบเราได้มีคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการทำโปรดักชันอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รายการมันดูแบบดูภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอรายการมันโตขึ้นเป็นไงพี่ต้องทำการบ้านหนักต้องไม่ต้องเลยครับเพราะว่าจริงๆออฟคุยกับทาง Next Company อยู่แล้วว่าเราจะเป็นไปในทิศทางไหนกันดีอะไรเงี้ยเราทางบริษัทเขาก็บอกว่าเอ้ยออฟเป็นตัวเองกันไปเลยทำเหมือนที่เราทำนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้พวกพี่จะช่วยให้โปรดักชันมันดูแบบดูแน่นขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทำเองแล้วก็ออกทุนเองกันอะไรเงี้ยฮะพอออกทุนเองปุ๊บมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราต้องแบบเซฟไว้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกค้าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เราคือเราต้องการทำเพราะว่าเราอยากทำจริงๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้ลูกค้าเข้าเวอร์ไหมก็โชคดีที่ได้ Next Company เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับมีครับก็เราตอนนี้เราคิดแพลนไว้จนจบทุก EP แล้วว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างเหลือแต่ว่าไส้ในของมันหรือว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีแล้วแหละต่างประเทศอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีอยู่2รายการกับท่อง Next Company Official ก็คือมี Together กับเที่ยวไม่พี่นี่ก็เป็นออฟพาเที่ยวเลยในแบบสไตล์ที่เป็นออฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนมาแจมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วน Together นี่ก็เป็นออฟกับภูมิเป็นแฟนกันเป็นเรื่องของกิจกรรมคู่รักมากกว่า EP คือยาวต่อเนื่องเรื่อยๆเลยก็ตอนนี้เราทำปีต่อปีครับหมายถึงว่ากับทางช่อง Next Company Official นะเราก็ทำปีต่อปีอะไรเงี้ยแต่ว่าคาดว่าพี่ๆเขาจะเอ็นดูเราแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกต้องขอบคุณมากๆปีประมาณกี่ EP ตอนนี้ครับมีทั้งหมด16 EP หมายถึงว่าทาง Together 8 EP แล้วก็เที่ยวไม่พี่อีก8 EP ติดตามกันต่อไปเนาะติดตามต่อไปเลยครับแต่ว่าก็สามารถตอนนี้คือไอช่องเก่าของออฟเปลี่ยนเป็นปองศักดิ์ Channel ใน YouTube นะฮะไปเสิร์ชได้นะฮะเป็นปองศักดิ์ Channel ก็คือว่าจะเป็นแบบวล็อกต่างๆที่ออฟทำอะไรเงี้ยทำขึ้นมาทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแต่ว่ามันก็คือเป็นแบบเหมือนออฟอยากจะเก็บเป็นแบบไดอารี่ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำเป็นแบบพวกcover เพลงบ้างมีเป็นแบบบล็อกแม่ที่ทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นบล็อกแฟน
ด้วยกันแล้วก็บล็อกคนเดียวเวลาไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปลายปีออฟจะทำเป็นโปรเจกต์อันนึงเป็นโปรเจกต์แบบ Hidden Singer คือเป็นโปรเจกต์ของนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงเพราะๆแล้วก็ไม่มีโอกาสในการทำเพลงอะไรเงี้ยครับออฟก็เลยจะเป็นคนออกทุนทั้งหมดทำในช่องของออฟเองเอาจะทำเป็นเหมือนโปรเจกต์เพลงให้เขาเลยครับมีซิงเกิลทำเอ็มวีทำทุกอย่างใช่แต่โดยการออกทุนตัวเองให้เขาคือเรารู้สึกว่าอยากให้คนจดสุดท้ายเราอยากให้คนจดจำในฐานะที่เราในเมื่อเราไม่สามารถร้องเพลงได้แล้วหรือว่าในอนาคตเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากให้คนจดจำเราในแบบที่เราเป็นคนให้แล้วก็เขาเรียกว่าสานต่อความ สานต่อโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยตอนนี้เริ่มทำแล้วเราได้เพลงแล้วแล้วก็เราได้นักร้องแล้วเป็นผู้หญิงทั้งหมด4คนแต่ว่ายังไม่บอกว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นโปรเจกต์ทำให้พี่ให้น้องของเราที่เป็นแบบอยู่ในวงการที่เราสนิทแล้วก็เรารักแล้วเราเห็นความสามารถเขาอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นี้จะเปิดเผยได้ช่วงไหนก็เดี๋ยวออฟจะมีคอนเสิร์ตเดียวออฟว่าน่าจะไม่ก่อนก็หลังตอนนี้กำลังแพลนกันอยู่ครับหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับค่ายไหนนะหมายถึงอันนี้เราทำของเราขึ้นมาเป็นโปรเจกต์แบบโปรเจกต์เพื่อเขาเลยอะไรเงี้ยครับพี่ออฟอะไรอยากถามอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็คือหลายคนหลายคู่อย่างผู้ชายก็แบบว่าจูงมือกันเข้าประตูวิวาเยอะแล้วจะถามใช่ไหมคือถามครับเราก็ถามเขานะก็ถามภูมิก็บอกว่าแบบภูมิก็พยายามจะเลี่ยงตอบแหละแต่ว่าเผอิญว่าเราสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าแบบคือเขาอยากจะรอให้มันทุกอย่างมันพร้อมก่อนหมายถึงว่าหน้าที่การงานเขารู้สึกว่าแบบเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็บอกเขาไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าเมื่อถึงโอกาสเมื่อถึงเวลาที่มันแบบใช่จริงๆในจุดที่เขาสามารถดูแลเราได้แล้วก็ในจุดที่เขาโตกว่านี้อีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยฮะหมายถึงว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นทายาทโรงแรมใช่ไหมเขาก็ถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะรอถึงจุดหนึ่งที่แบบเขาสามารถดูแลเราได้อะไรเงี้ยยังไงเขาก็ขอเราอยู่แล้วแหละพูดแล้วเขินคนรู้ไปหมดเลยอุ้มบุญไหมในอนาคตอุ้มบุญไม่หรอกครับนี่เอาจริงๆแล้วว่าสงสารเด็กหมายถึงว่าคือในสังคมเมืองนอกมันได้นะแต่ว่าในสังคมเมืองไทยเราไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนเขาจะคิดยังไงอ่ะแล้วก็คืออย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าเอ้ยประเทศเรานี่เขาเป็นแบบเมืองเปิดแล้วนะเปิดกว้างแล้วนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือก็เป็นแค่คำพูดแหละเอาจริงๆนะถ้าในมุมมองแบบอะไรที่มันแบบเกินงามหรือว่าเกินพอดีอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้คนมองเราในแง่ลบคือเรามีติดลบเป็นทุนอยู่แล้วไงหมายถึงว่าด้วยการที่เกิดเป็นแบบนี้หรือว่าเราอยู่ในแบบนี้อยู่ในเพศแบบนี้วางตัวแบบนี้เรามีต้นทุนลบอยู่แล้วเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่มันเกินงามเกินเลยหรือว่าเกินขอบเขตหรือว่าเกินความพอดีหรือว่าเกินการรับได้ของคนอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็แบบมันก็ยิ่งทำให้เราติดลบเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างอนาคตถ้าเกิดว่าเราอุ้มมาหรือว่าแบบเราไปอดอปเด็กมาอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราก็สงสารเขาเรากลัวว่าคนจะมองเรายังไงบางทีแบบสมมติว่าเดินออกไปข้างนอกกันไม่ใช่ว่าไม่อยากมีเขาบารักเด็กมากชอบเด็กมากแล้วก็แต่ว่าแบบพอสมมติเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคนอื่นมองมาแบบจะให้เรียกใครยังไงอ่ะต้องโดนล้อแน่นอนขนาดกลัวเขาเป็นปมใช่เพราะขนาดเราเองอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเรายังโดนล้อเลยอ่ะเข้าใจปะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยความที่พอปัจจุบันนี้สังคมออนไลน์โซเชียลมันเร็วมากแล้วคนจะสามารถพิมพ์อะไรยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอสมมติว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาโตมาหรือว่าเด็กโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมันยิ่งไวกว่านี้แล้วเขาเข้าไปเห็นเขาไปอ่านนะแล้วเราไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเราเป็นคนธรรมดาโอเคเข้าใจป่ะคือแต่เนี้ยเราเป็นคนที่มีคนจับจ้องเราอยู่ในแสงไฟที่คนให้ความสนใจเราอะไรเงี้ยโตขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาจะรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเอาก็เลยแบบคิดว่าเราตัดวงจรไว้แค่นี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้นะถ้าอนาคตมันดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือก็อาจจะนะครับลองลูกผู้หญิงไปก่อนดีกว่านะใช่ คือบอกแล้วบอกว่าเออถ้าเกิดบอกนางไปแล้วบอกว่าเออถ้านางแต่งงานอะไรเงี้ยเราจะขอเป็นแบบ
เราขอเป็นแบบคนเลี้ยงด้วยนะอะไรอย่างงี้บอกนางไปแล้วอืมช่วงนี้คือโมเมนต์แบบคนดาราขอแต่งเยอะมากเราแอบลุ้นบ้างมั้ยกับการที่ภูมิขอแต่งเราอีกคือบางทีมีแอบนะเอาก็แอบเวลาไปเที่ยวเวลาแบบสมมติว่าไปกินข้าวในร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีจะมีแบบโมเมนต์แบบว่าโอเคเปิดลากเก้าอี้ให้เรานั่งแล้วก็แบบเอ๊ใช่หรือเปล่านะเราก็ต้องถามแก้เขินไปก่อนดักแอบจะขอหรออะไรแบบนี้เออก็ไม่หรอกเอาว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นแบบเราจะรู้เองว่าอะไรที่ใช่ในเวลาที่ใช่ก็ลองไปกับเนาะถูกต้อง